เปิดนำเส้นทางแคมป์ของบ้านสีบุญเฮืองหาสามแยกปักปะซักเมืองสีโคตบองเป็นทิศทางเดี่ยวหรือวันเวซึ่งจะเริ่มแต่วันที่9กุมภาพันธ์2024เป็นต้นไปวันที่9กุมภาพันธ์2024นี้แผนกโยธาธิการและขนส่งออกแจ้งการถึงผู้นำเส้นรถเส้นถนนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์และภายในของเขตทั่วประเทศทราบว่าการสัญจรอยู่ถนนแคมป์ของเขตบ้านสีบุญเฮืองหาบริเวณสามแยกปักปะซักบ้านสีทานเหนือเมืองสีโคตบองจะได้มีการสัญจรทิศทางการสัญจรของเส้นทางให้เป็นการสัญจรทิศทางเดียวหรือวันเวซึ่งจะเริ่มแต่วันที่9กุมภาพันธ์2024เป็นต้นไปเฉพาะเส้นทางหอมหรือทางซอยที่เชื่อมจากเส้นทางแคมป์ของออกหาถนนสุพรรณวงศ์และทางเลขที่13เหนือแม้นทักษะทิศทางการสัญจร2เบื้องไว้คือ9หรือ2 way สำหรับผู้นำเส้นรถนำเส้นถนนมีจุดประสงค์เดินทางขึ้นเมืองทางทิศเหนือเขตเมืองสังทองและนาไซทองต้องนำเส้นถนนสุพรรณวงศ์ที่เปลี่ยนเส้นทางสายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจึงเฮียงห้องมายังผูกขับขี่ให้เอาใจใส่ปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรอย่างเข้มงวดสบายดีท่านผู้ชมพบกับเทอร์รี่ลาวทัวร์เสียงที่ได้ยินประกาศตอนต้นคลิปไปฮันแมนเป็นคำประกาศยานเป็นทางการเพื่อเปิดน้ำใส่ถนนเส้นแคมของที่เฮาได้มารีวิวรายเถื่อและมื้อนี้เฮาได้มาตอนเช้าเนาะเผื่อมาสำรวจเบิ่งว่าผู้คนพ่อแม่ประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์มีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามคำประกาศหน่อยลายสำใดและนี่คือภาพบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่ถนนแคมของอากาศตอนเช้านี่ค่อนข้างเย็นเนาะอยู่ที่เวียงจันทน์แต่ว่าตกสวยป้าในป้าความหอนหอนสุดๆเลยอุณหภูมิในตกอยู่ประมาณ40กว่าองศาอันนี้ได้ยังดอนนะยังดอนจริงสู่ได้บอดคนฝืนนะเห็นบอดบอดขาวๆนี่ตั้งค่าตั้งข้าวหรือเป็นยังเป็นละดอนจริงสู่เป็นดอนของขึ้นกับประเทศลาวได้นี่ไม่มีเฮือว่าบริการขามฝากไปไหวพระอยู่นะมีบัตรได้บริการลอยอังคารเพื่อลอยอังคารบัตรแล้วแล้วสีไข่ขาเมืองว่าถาเดี๋ยวลงไปลินทั้งลุมเลยเนาะไปบ่ลินหาดนะมึงแค่นบอกของนำแหงร้ายแหละส่วนชายหาดแคมป์ของพาเบิ่งบรรยากาศแคมป์ของยามเช้าน้ำคลองบกแหงลงลายทรงนี่ทางไหนเป็นประเทศไทยเต็มเห็นวัดเลยค่ะทรายหาดตามบกแล้วก็เห็นหาดทรายวงกลมๆชุดนี้นะคนไปหาปลาบ่นั่นไม่จะวานแหได้ขนาดก็จะวานแหครับปลาวานแหอ
ินรถผีปะนี่รถไฟฟ้านะมีเสียงเลย